คือตอนนี้จังหวัดน่านนี่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขก็ยังยืนยันนะครับว่าเรายังไม่พบคนไข้โควิด19นะในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ขอยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลชุมชนรวมทั้งโรงพยาบาลค่ายนะครับทุกแห่งในจังหวัดน่านมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยนะครับหรือตรวจคัดแยกผู้ป่วยนะในเรื่องโควิด19นี่นะครับในทุกโรงพยาบาลเรามีห้องเรียกว่าห้องแยกโรคที่เป็นห้องความดันติดลบในกรณีที่มีผู้ป่วยที่เป็นจริงๆนะครับหรือมีความเสี่ยงอย่างที่สองนะครับเราสร้างระบบในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพราะนั้นคนที่มาจากที่เราพบในจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วเดินทางกลับมาที่จังหวัดน่านแล้วมีอาการป่วยเกิดขึ้นซึ่งเราจะมีการระบบในการคัดกรองและดูแลซึ่งตอนนี้เราประสานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลชุมชนนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและก็อสมในกรณีที่บอกว่ามีพบประชาชนในพื้นที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วมาอยู่ในพื้นที่จะมีการระบบรายงานและเฝ้าระวังในกลุ่มเหล่านี้ในระบบเราเป็นแบบนี้นะครับเราจะไม่ให้ผู้ป่วยที่ป่วยแล้วอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้นมาที่โรงพยาบาลโดยตรงนะครับเราเมื่อเราได้รับรายงานเราจะพยายามไปรับเพราะเราจะได้มีระบบป้องกันตั้งแต่ต้นทางมาเลยนะครับแต่ก็ขอยืนยันนะครับว่าผู้คนที่จะไปที่ต่างประเทศเนี่ยกลับมาไม่ได้ติดเชื้อทุกรายนะครับไม่ได้ติดเชื้อทุกรายเหมือนที่ผ่านมาเราก็พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อค่อนข้างจะน้อยและเรามีระบบรายงานนะครับตอนนี้ถ้าเรามีการเฝ้าระวังว่าถ้ามีคนกลับจากต่างประเทศและอยู่ในพื้นที่เราจะมีให้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มคนเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าหากท่านไปต่างประเทศมาท่านรายงานกับอสมก็ได้ครับนะเราจะมีระบบในการติดตามท่านและประเมินท่านเองนะครับแล้วก็จะมีการระบบส่งต่อระบบการเชื่อมต่อข้อมูลเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ขอยืนยันว่าอย่าตื่นตระหนกนะครับอย่าตื่นตระหนกอย่างน้องที่เป็นน้องนักเรียนของโรงเรียนสตรีศรีนาถเนี่ยในเบื้องต้นตอนนี้ไม่ได้ป่วยนะครับไม่ได้ป่วยนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งภายในไม่กี่วันเนี่ยข้างหน้าเขาจะหมดเกณฑ์การเฝ้าระวังแล้วเขาก็สามารถที่จะทำในกิจกรรมในเบื้องต้นที่ปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานกลับมาสู่พื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะครับในการป้องกันตัวเองนะครับก็คือ1นะครับต้องกินร้อนนะครับ2ใช้ช้อนกลางนะครับ3สวมหน้ากากอนามัยเวลาท่านมีอาการไอจามนะครับ4ออกกำลังกายให้แข็งแรงให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วท่านก็จะปลอดภัยจากโรคโควิด19นะครับโควิด19เพราะนั้นท่านสังเกตเลยว่าการรักษาโรคโควิด19หรือการป้องกันในเบื้องต้นพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเหมือนไข้หวัดใหญ่แทบทุกประการนะครับเพราะสัมผัสโดยการติดต่อโดยเสมหะน้ำมูกน้ำลายไอจามนะครับการหายใจลดกันไม่เป็นไรฮะแต่ถ้ามีไอแล้วก็มีน้ำมูกมีเศษน้ำลายติดออกมาเนี่ยอันนี้ถือว่าอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องล้างหมั่นล้างมือนะครับหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่เป็นระบบการป้องกันและระบบคัดกรองที่ดีสุดคือตัวเราเองนะครับประชาชนคนในพื้นที่ต้องรู้ว่าเมื่อไปในประเทศที่มีความเสี่ยงกลับมาแล้วไม่ปิดบังข้อมูลว่าเราไปในพื้นที่เสี่ยงที่ใดและเมื่อมีอาการและมีคำแนะนำให้ปฏิบัติตัวอย่างไรในการแยกตัวนะครับในการกักตัวบริเวณ14วันหลังจากที่ไปประเทศความเสี่ยงเนี่ยเมื่อมีอาการแล้วเข้าเงื่อนไขแล้วให้รีบรายงานและรีบพบบุคลากรทางการแพทย์ของเราโดยด่วนซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่คัดกรองอย่างดีและเป็นตัวป้องกันอย่างดีโดยปกติแล้วบุคลากรเราเนี่ยคงไม่เพียงพอที่จะดูแลทุกท่านได้แต่สุดท้ายคือการดูแลตัวเองนะครับการดูแลป้องกันการเอาใจใส่ตัวเองเมื่อท่านไปต่างประเทศมาแล้วท่านรู้ว่าท่านไปประเทศเสี่ยงท่านก็ไม่ควรจะต้องออกไปในพื้นที่ที่เป็นสาธารณชนคนหมู่มากควรจะใส่หน้ากากควรจะล้างมือควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอและมีการรายงานให้กับทีมบุคลากรด้านสาธารณสุขแล้วเราจะดูแลต่อจากระบบนี้เองนะครับขอยืนยันจริงๆครับว่าเราระบบนี้เราทำทั้งจังหวัดจริงๆนะครับ